อย่าให้ร่างกายของคุณขาดน้ำด้วยความห่วงใยจากสโมสรไลออนนครปฐมจากบทความที่เป็นสถิติของการรักษาของดร.เอฟเบคแมนเขาได้ทำการรักษาผู้ป่วยมากกว่า 3,000 รายและทำการบันทึกสถิติเอาไว้ปรากฏว่าการที่ให้ผู้ป่วยดื่มน้ำอุ่นและน้ำร้อนทำให้โรคต่างๆบรรเทาลงได้โดยที่ไม่ต้องใช้ยาอะไรเข้าช่วยเลยโรคแรกก็คือโรคหลอดเลือดในหัวใจและหลอดเลือดในสมองน้ำอุ่นและน้ำร้อนจะทำให้เลือดเจือจางทำให้ป้องกันการอุดตันของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองและเลี้ยงหัวใจได้ดี 2. โรคกระดูกพรุนน้ำร้อนและน้ำอุ่นจะช่วยกระตุ้นกระดูกที่กำลังเจริญเติบโตมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น 3. โรคมะเร็งในเม็ดเลือดขาวและในต่อมน้ำเหลืองน้ำร้อนและน้ำอุ่นจะทำให้ออกซิเจนเข้าไปสู่ร่างกายได้ดีขึ้น 4. โรคนอนไม่หลับน้ำร้อนและน้ำอุ่นจะช่วยให้คุณนอนหลับอย่างเป็นธรรมชาติและจะช่วยหลั่งสารเมลาโทนินออกมาได้ดีอีกด้วยโรคที่ 5. โรคซึมเศร้าน้ำร้อนและน้ำอุ่นจะเพิ่มสารเซโรโทนินเข้ามาในรูปแบบของธรรมชาติจะทำให้คุณขจัดเรื่องโรคซึมเศร้าได้ดีมากยิ่งขึ้นในร่างกายของคนเราต้องการน้ำ 2-3 ลิตรตามน้ำหนักของแต่ละบุคคลไม่เท่ากันและส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการขาดน้ำนั่นก็คือสมองนั่นเองเนื่องจากว่าสมองจะมีน้ำหนัก1/50ของร่างกายของเราและ 18-20% ของน้ำหนักสมองจะประกอบไปด้วยน้ำนั่นเองและสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือน้ำเย็นและเครื่องดื่มที่มีสารคาร์โบเนตกาแฟชาสิ่งเหล่านี้ถ้าเราหลีกเลี่ยงได้ควรหลีกเลี่ยงเพื่อสุขภาพของเราที่ยั่งยืนด้วยความห่วงใยจากสโมสรไลออนนครปฐมสวัสดี